ฮะมีผู้คนรู้กันมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าได้รับอานิสงส์หรือว่าได้รับผลจากพลังงานที่บริสุทธิ์จากสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจก็พยายามที่อยากจะให้เกิดความเข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงพูดกระจักและหน้าปัจจุบันนี้มันก็จะเดินต่อทำอะไรต่อไม่ได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยครับนะจบก่อนครับตรงนี้นั่นแหละก็ต้องดีเพราะว่าคนที่เขารวบรวมภาษาพุทธนาไว้เวลามาอ่านจะเจอฟังจะเจอเฮ้ยไอ้เราไปรู้ได้ไงวะข่าวนู้นนะแล้วก็ไปย้อนมาถึงตรงนี้รู้ได้ไงพูดมาตั้งนานนะ20 กว่าปีแล้วมาถึงตรงนี้มันเข้ากันเยอะแยะสารพัดก็ถึงมันถึงยุคกันแล้วกันมันไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันถึงเวลาที่มนุษยชาติจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้ครับก็ยินดีนะฮะสำหรับท่านที่รู้กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็รอวัดเข้าถึงก็มาใช้รักษาตัวเองได้นะครับจำหน่อยครับเข้าถึงก็ตั้งเป้าเลยฮะเอามาใช้รักษาตัวเองได้นะไม่ว่าจะเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสในร่างกายไม่แข็งแรงก็ทำให้มันกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงซะนี่คือสุขภาพมนุษย์อยู่แค่นี้อย่าไปถามหาเออมันจะเลิกพูดเลิกคุยกันแล้วเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินมันหมดยุคคุยกันเรื่องพวกนั้นแล้วมันมาถึงคำว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่แหละครับจับ5 คำนี้ให้อยู่ครับเรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับคนไหนก็ตามที่ยังบกพร่องในสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าลุงออกช่วยได้และหลับเบาๆก็คือช่วยกันผ่านจอเนี่ยครับจะรักษากันและกันผ่านจอด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงเป็นประจำนะจะเป็นการผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เบิกมือย่อยๆเบิกมือย่อยๆพวกนี้ก็ถือว่าขอให้ตั้งรับกันได้อย่างดีและมีคุณภาพมีประสิทธิภาพด้วยทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยู่ที่ผู้รับเป็นสำคัญนะครับผู้ให้และมีให้แน่นอนนะฮะฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีเพราะว่าสิ่งนี้ผู้รับก็คือท่านอยู่หน้าจอเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้นะครับนั้นลุงก็ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรนะครับเจตนาดีก็อยากจะให้รู้กัน ลุงรู้แล้วลุงรักษาตัวเองได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของท่านจะต้องรักษาตัวเองอย่าให้ใครมารักษาตัวให้มันหมดยุคกันแล้วครับมันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะฮะเอาชนะไวรัสโคโรนาให้ได้ก่อนค่อยมาคุยกัน ถ้าเอาชนะไม่ได้อยู่ห่างประมาณนั้นครับอยู่ห่างๆนะๆๆนะนะหรือตั้ง22เอาไว้หารไม่ลงตัวชาววิทยาศาสตร์ก็อยู่ห่างไว้ก่อนลงตัวก่อนค่อยมาว่ากันนะครับถ้าลงตัวแล้วนะฮะทำส่วนให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วค่อยถึงจะรู้จักลุงตัวจริงแสงจริงที่ดีที่สุดนะครับทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้ก่อนนะครับจึงจะรู้สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่มีทางนะครับมันเป็นศาสตร์ที่มันเหมือนกับเป็นศาสตร์ปิดเอาไว้แต่หน้าวันนี้มันเปิดแล้วล่ะเพราะว่ามีลุงมาเปิดสารเพชรคือลุงมาเปิดให้นะครับเปิดให้กรุณาขบกรุณาคิดนะแล้วก็พิจารณาให้ท่องแท้ให้ท่วนทั่วให้ทั่วถึงพิจารณาให้รอบด้านส่วนองค์ความรู้หนึ่งก็ฟังเอาไว้ประดับหูประดับใจอย่าปฏิเสธองค์ความรู้อื่นก็เอาไว้ข้างๆตัวไปปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เรียกว่าความรู้ทางโลกสิ่งที่ลุงพูดถึงเนี่ยเป็นความรู้ทางธรรมนะครับเป็นความรู้ทางธรรมนะโดยเนื้อในแล้วมันจะเนื้อกว่าทางโลกครับเนื้อใน
คนไหนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าโลกจะเหนือกว่าธรรมนะครับคนไม่เข้าใจคนเข้าไม่ถึงก็จะบอกว่าฝั่งโลกนั้นจะเหนือกว่าฝั่งธรรมจริงๆแล้วฝั่งธรรมมันเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะฝั่งธรรมจะรู้ภายในของฝั่งโลกแล้วก็รู้ทั้งรอบนอกของฝั่งโลกด้วยครับแปลว่ารู้ในรู้นอกเสร็จสรรพรู้แบบ cover เลยครับฝั่งธรรมที่ว่านี่คือพระธรรมครับพระธรรมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเคยได้ยินนะฮะธัมมังธรรมังตัวนี้คือพระธรรมนะให้รู้ไว้พระธรรมพระธรรมก็มีพระพุทธพระธรรมและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคำว่าสงฆ์หมายความตรงนั้นนะเป็นคำแรกนะครับเป็นคำแรกพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพุทธังก็คือพุทธะนั่นแหละธรรมังก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนี่ภาษาลุงชัดๆเลยครับนะแล้วก็สังฆังก็คือพระเจ้าคือพระสงฆ์พระองค์แรกเข้าใจยังแต่เป็นพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจำแม่นๆคำนี้จำเป็นหลักไว้ก่อนไม่ตายหรอกเรื่องจำจำยังไงก็ไม่ตายถ้าตายบอกจะหาวิธีเผาให้เองว่าไปนอน ดีไหมพี่จะหาวิธีเผาให้ก็คงดีงั้นนะต่อไปจะขึ้นทะเบียนใครตายแล้วอยากจะให้เผาจะเผาให้ขึ้นทะเบียนไว้ผมก็มาขอทานดีใจเย็นเดี๋ยวก็ได้ขึ้นทะเบียนให้หรอกวันนึงไม่ต้องทำอะไรเที่ยวเผาให้คนทั่วประเทศไม่ต้องทำอะไรกันจริงไม่พูดเล่นนะไม่ทำอะไรที่จะเผาคนทุกวันไม่ยากหรอกเผาศพเอาไหมจะบอกทุกวันเอาไหมมันจะไม่ยากอะไรมันไม่ยากเลยกดปุ่มเผาที่นี่ก็ได้นะมือถือเนี่ยอ้าวกดปุ่มเผาให้ที่มือถือเนี่ยนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะเดี๋ยวลุงจะคิดไฮเทคได้ด้วยที่ว่าเนี่ยลุงคิดได้แน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องบอกตายอยู่หน้าราธิวาสเนี่ยไปอยู่ที่เมนนั่นก็แล้วกันจัดจานได้ทุกวันนี่มันถ่ายสดได้เลยเห็นไหมครับกดปุ่มเผาเดี๋ยวนั้นเลยจริงๆกดอยู่กรุงเทพเนี่ยเผาได้ก็แล้วกันพยายามนึกถึงพวกไฮเทคพวกนี้ลุงคิดไปคิดมาสนุกกับความคิดตัวเองทำไมลุงถึงสนุกกับความคิดตัวเองเพราะว่าลุงใช้ใจคิดมันก็เลยไม่มีมันไม่เลยไม่มีจุดอะไรมันไม่มีจุดที่จะมาเบรกคิดด้วยใจใช้ใจคิดนะหยุดคิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ทันทีหยุดคิดเมื่อไหร่รู้ทันทีนี่เป็นต้นนะครับนะฝากเอาไว้โปรดพิจารณากันนะครับว้ายไม่อยากจะเล่าอะไรต่างให้ฟังเลยเยอะนะครับเรื่องของแสนยานุภาพเนี่ยประเทศที่เขาจังมัมกันอยู่เวลาเนี้ยถ้าฟังไปแล้วท่านก็จะต่อแต้ต่อยอย่าท้อแท้ถดถอยนะครับอย่าเป็นคนท้อแท้ถดถอยมันมีหลักคิดอยู่อันนึงลองจำเล่นๆดูนะครับหลักคิดเนี้ยลุงนี่พูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนนะครับความว่า1อะไรก็ตามที่เป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายจำครับภาษานี้จำหน่อยก็ดีครับอีกครั้งหนึ่งครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่ๆตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันที่เราตาย
ทีนี้ในระหว่างทางก่อนจะตายโอเคไหมครับคำที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วบรรทัดที่สองต่อมาบรรทัดที่สามถามตัวเองให้ได้คำถามมีว่าหนึ่งในโลกใบนี้7-8 พันล้านคนพ่อแม่เรานับแต่พ่อแม่เราพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราหรือมนุษย์โลกที่ประกอบอาชีพต่างๆนาแตกต่างกันเยอะแยะมากมายสารคนเหล่านั้นรวมเฉพาะหลงจ้องอะไรกัน7-8 พันล้านคนเขาเหล่านั้นไม่รู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่ๆถามว่าใช่ไหมใช่นะถ้าใช่ข้อที่สามคือต้องถามตัวเราให้ได้ว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงใจเป็นชายตัวเป็นชายหรือไม่ถ้าตอบตัวเองไม่ออกถ้าวินิจฉัยตัวเองไม่ออกก็ไม่สามารถจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดตรงนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะย้ำตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจไม่ชายถ้าไม่รู้ตรงนี้อย่าไปหาอย่างอื่นเลยยิ่งไกลกลับมานอกจากจะรู้ตัวเราเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นชายแล้วมันมีทางเลือกนึงว่าดีกับชั่วนั่นเองครับเห็นไหมถ้าหากว่าทำดีหนีชั่วมาตลอดทำดีละชั่วมาตลอดถ้ามั่นใจนะครับทำดี60ชั่ว40ทำดี80ไม่ดีอยู่20เงี้ยทำดีมา90ไม่ดีอยู่10เองเป็นต้นถ้ามั่นใจตรงนี้นะขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราณวันก่อนนู้นคือสิ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งที่ดีหรือของดีๆจะเข้ามาแทนที่จำภาษาลุงแม่นๆเอาไว้ในระหว่างทางนี้นะครับตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้จะถามใครล่ะครับถ้าไม่ถามตัวเราเองเมื่อเดือนที่แล้วไปเจออะไรปีที่แล้วไปเจออะไรมายังไงเป็นต้นมันก็จะมีอะไรก็เป็นบุคคลสัตว์สิ่งของมันก็อยู่แค่นั้นเองแล้วคนมันคนไหนทีนี้มันจะเกิน10 คนอยู่หรือที่เจอได้มีปัญหาเนี่ยหรือว่าคนหนึ่งมีปัญหาเจอคนต้องคน100 คนก็เกินไปแล้วโอ้ยนะเอาชีวิตลุงเนี่ยเจอกี่คนมั้งเนี่ย ใช่ไหมฮะยังไงมันก็ไม่เกิน5 คนที่ว่าที่จะมีปัญหาที่มันประเภทผูกติดคาใจคากายนี่ไม่เกิน5 คนใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงที่เนี่ยรู้ว่างั้นนั่นเอาถ้าไม่จะไม่รู้ทีเนี่ยเรื่องของคนเรื่องของมนุษย์เรื่องสัตว์ทีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสัตว์กี่ตัวทีเนี่ยสิ่งของของกินของอยู่ของใช้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่ใช่หรือคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมครับที่มันเกี่ยวข้องกันมาที่มันผ่านมาแม้แต่นาทีนี้วันนี้ก็เหมือนกันนะท่านไปเกี่ยวข้องกับใครวันนี้หรือใครมาเกี่ยวข้องกับท่านณวันนี้ถ้าตัวเองไม่รู้จะถามใครทีเนี้ยไปถามผู้พิเศษไหนใช่ไหมฮะส่วนสาธารณสุขไปถามหมอเหรอไปถามทำไมหมอเนี่ยมันปวดฟันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไปทำทำไมหมอนั่นใช่หรือเปล่าปวดฟันก็ฟังดูหมอไปด้วยอ๋อแล้วมาแค่ขี้ฟันเดี๋ยวก็หายเนี่ยจริงลองสิมันจะปวดไหนปวดบนปวดล่างลองสิพวกปวดฟันใช่ไหมปวดหัวเหรอมันอยู่ตรงไหนมันอยู่นี้แค่นี้หัวมันจะมีอะไร
โอ้เนี่ยฟังไปด้วยขยโยกโยกเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวก็หายิ่งใส่สมอนทอกฟังโอ้อย่างเงี้ยมันจะไปยากอะไรกันนะต้องรู้จักช่วยตัวเองครับพี่ช่วยตัวเองพอประมาณอย่าฟังเพลินซะทีเดียวอะไรทำนองนั้นนะครับนอนนอนนอนปวดตัวก็เห็นไหมขยับขยื่นก้มเงยบิดตัวซ้ายซ้ายขวา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 ซ้ายเดี๋ยวก็เสียงดังก๊อกแก๊กอ้าวลุดหายไปเลยโอ้ thank you very much ลุงเนี่ยไปโน่นมันเข้าไปมันนะกับลุงไม่ได้นะให้รู้ไว้เอาล่ะวันนี้แจ้งเพื่อโปรดแทบไปแล้วนะว่ามาเร็วไปเร็วนะวันนี้นะครับอ่ะใครถามมาบ้างไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีผู้คนส่งมาให้ดูแล้วมีจริงไม่มีไม่จริงล้อคำเล่นๆ